ันเข้าใจนะเจว่าคุณเอกเขาทำให้เจมีความสุขแต่ว่าตอนนี้เจเป็นแฟนกับพี่ยมเจก็ควรจะไปบอกพี่ยมไหมว่าเจอยากได้อะไรเอางี้นะยีชีสมมุติว่าวันเกิดฉันฉันอยากได้ดอกไม้อีพี่โยมมันก็ไปซื้อมาให้เพราะฉันบอกให้ไปซื้อกับอีกคนนึงเนี่ยฉันไม่ได้บอกอะไรเลยแต่เขาไปซื้อมาให้ฉันเองบอกแล้วค่อยทำให้กับทำให้ด้วยความเต็มใจความรู้สึกของคนรับมันต่างกันนะก็จริงนะฉันผิดตรงไหนอ่ะที่ฉันอยากหาคนมาเอาใจฉันอยากหาคนที่ทำให้ฉันมีความสุขบ้างไม่ผิดหรอกถ้าเจไม่มีแฟนแล้วตอนนี้ชีวิตฉันเลือกอะไรได้ไหมอ่ะก็มันมีไปแล้วอ่ะทำไมอ่ะฉันผิดตรงไหนฉันขาดอะไรฉันก็อยากจะหาสิ่งนั้นมาเติมเต็มฉันทำอะไรผิดถ้าเจมินคิดแบบนี้พอใจว่าเจมินไปเลิกกับพี่ยมดีไหมคะไม่น้องพอใจคือเจ๊อ่ะหาสิ่งที่เจ๊ขาดมาเติมเต็มเฉยเฉยเจ๊ไม่ได้อยากมีแฟนใหม่และอีกอย่างเขาก็เป็นผู้หญิงไงเจ๊ก็ไม่ได้เสียหายอะไรถูกปะทุกคนคะพี่ว่านะคะใจอีเจมันไปแล้วต่อให้พวกเราพูดยังไงนะอีเจมันก็ต้องหาเหตุผลมาสนับสนุนเพื่อให้มันได้คบกับคุณเออยู่ดีถ้าอย่างนั้นก็ตามใจเจแล้วกันนะแต่ฉันจะเป็นคนหนึ่งที่ไม่ขอตอบว่าเจไม่มีแฟนฉันก็ไม่ต้องถามเธอก็ได้นี่พอใจก็ขอไม่ตอบนี่นะคะโอเคงั้นเจไม่ถามสองคนก็ได้เดี๋ยวเจ๊ถามพี่ก๊อฟคนเดียวเพราะเจ๊รู้ว่าพี่ก๊อฟเข้าใจเจ๊กลับไปเลยก็ได้นะไปไม่เป็นไรหรอกอยู่ก็ไม่ได้ไม่เป็นไรไปเถอะจะหมั่นใจไงบ๊ายบายขอบคุณมากนะทุกคนบ๊ายบายพี่เจ๊แกคิดดีแล้วใช่ไหมที่แกจะคบคุณอีแบบลับๆแบบนี้คิดดีแล้วถ้าคิดดีแล้วก็เอามาพันหนึ่งเดี๋ยวฉันจะช่วยบอกคุณเองไงว่าแกยังไม่มีแฟนนี่ก็หกมันบาปนะพันนึงเนี่ยจะคุ้มหรือเปล่าก็ไม่รู้เออพันนึงก็พันนึงเดี๋ยวเอาให้ดีไงเอออกมาได้แล้วค่ะเอากระเป๋ามินมาด้วยนะน้องพอใจกับพี่ทิพย์ไปไหนแล้วคะอ๋อน้องพอใจกับพี่ทิพย์เขามีธุระอะค่ะก็เลยกลับก่อนแล้วเอ๋เชื่อหรือยังว่ามิ้นท์อะยังโสดก็ยังไม่เห็นมีเพื่อนมิ้นท์คนไหนที่ยืนยันว่ามิ้นท์ยังไม่มีแฟนเลยนะคะยืนยันค่ะเจมิ้นท์ยังไม่มีแฟนพี่สบายใจขึ้นหรือยังคะงั้นเราไปเดินเล่นกันไหมมิ้นท์อยากไปเล่นแล้วได้สิเอ๋บอกแล้วไงว่าวันนี้มิ้นท์อยากไปไหนเอ๋จะพาไปหมดทุกที่เลยมีแต่คนตามใจอะอยากถูกขัดใจบ้างอะโอเคงั้นไม่ไปละไปไปกันนะไปค่ะไปค่ะขอตัวก่อนนะคะพี่ก๊อฟค่ะสบายค่ะยิ่งพอได้รู้จักได้พูดคุยกับน้องเอมมี่ยิ่งทำให้พี่รู้สึกเลยว่าพี่คิดไม่ผิดเลยที่คบกับน้องเอมมี่เอมมี่ก็เหมือนกันค่ะยิ่งอยู่ใกล้ๆพี่มอนนี่ยิ่งทำให้เอมมี่รู้สึกว่าชีวิตเอมมี่ควรเจอพี่มอนนี่ตั้งนานแล้วผมจะขอจริงงานเนี่ยผีหลอกผีชัดๆพี่บอลครับเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับโอเคขอบคุณครับเรียบร้อยอะไรครับพี่พอดีฉันให้อู๊ดโทรไปสั่งบราวนี่ให้เมียมันทำอะคือแบบจะไปให้ลูกค้าติดหวานก็ไม่บอกในรถผมมีเป็นกระปุกผมเอามาให้อะป่ะกูไม่เอาของมึงเดี๋ยวมึงเอาสลอดให้ลูกค้ากูไอ้ต่อเออว่าแต่ว่ามึงจะเอาคืนไอ้วอกไงวะบอกหน่อยชี้แต่ถ้ามึงคิดไม่ได้นะปรึกษากูได้นะเพราะว่ากูมีจักรินโอ้นะงานนี้ไม่ต้องถึงมือจักรินให้มันจบที่สักต่อเนี่ยแหละสะใจแล้วทำไมพี่คนนั้นหน้าคุ้นๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนเลยคะโอ้ยผู้ชายแบบนี้หน้าโหลจะตายค่ะน้องเอมมี่ไม่รู้จักหรอกแต่เอมมี่ว่าเอมมี่รู้จักนะคะไม่รู้จักหรอกจ้ะอย่าเข้าไปทักเลยเกิดทักผิดเนี่ยขายหน้าเปล่าๆนะนี่ร้านนี้พี่เบื่อแล้วจะไปต่อร้านอื่นดีไหมไปแดงกันดีกว่าไหมคะก็ดีเหมือนกันนะคะเช็คบิลเลยครับเช็คบิลเลยค่ะ
ไม่ต้องทอนนะไปเลยครับอุ้ยเดี๋ยวขอโทษนะครับโอ้ยใช่มอนนี่ไหมครับมึงจะไปทักกูทำไมกูขอแกล้งเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยจำพี่ได้ไหมจำได้ไหมเราเคยเจอกันจำได้ค่ะเหรอพี่ชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรชื่อยิ้มค่ะบ้าไอ้เดี๋ยวมันพ่อพี่ชื่อยมไงเหรอพี่ยมจำได้ค่ะเอาอย่างนี้แล้วกันน้องเอมมี่ขาไปรอพี่หน้าร้านก่อนนะเดี๋ยวพี่ตามไปได้ค่ะเดินดีๆนะเดี๋ยวพี่ตามไปนะคะไอ้ยมมึงจะทักกูเพื่อแค่ทดช็อปไวพริบว่ามึงจะมีความไวหรือเปล่ามอนนี่ว่ากูถามมึงจริงนะเว้ยมึงต้องทำขนาดนี้เนี่ยน้องเกรซเขาสั่งมึงมาจริงหรอวะก็ใช่อ่ะดิว่าแม่งกูจะกล้าทำแบบนี้หรอวะเอาเป็นว่าในฐานะพี่นะเว้ยกูขอเตือนมึงนิดนึงก็แล้วกันถ้าเกิดมึงคิดจะทำอะไรตัดสินใจจะทำอะไรเนี่ยกูให้มึงคิดหน้าคิดหลังให้มันรอบคอบก่อนเพราะถ้าเกิดมึงทำอะไรลงไปแล้วมึงมารู้สึกไม่ดีทีหลังเนี่ยมันจะแก้ไม่ทันเข้าใจป่ะแล้วอย่างมึงดูดิตัวมึงเองก็เป็นผู้ชายไม่ใช่สาวสองสักวันนึงเดี๋ยวน้องเขาก็ต้องรู้อยู่ดีนะเว้ยกูรู้นะพี่ต่อกูโตแล้วไม่ต้องมาสอนกูหรอกนี่ไงไม่ต้องไปเตือนมันน้องต่อปล่อยมันไปชีวิตมันครอบครัวมันเออพี่ก็หัดสอนผัวพี่บ้างว่าอย่ามายุ่งเรื่องชาวบ้านไปแล้วนะมึงเนี่ยพี่น้องครับจะว่าไปแล้วเนี่ยไอ้วอกกับไอ้ยมเนี่ยเวลาใครเตือนเนี่ยมันไม่ฟังเหมือนกันเลยนะครับพี่น้องครับประทานโทษอย่าเอากูไปเปรียบเทียบกับกูเนี่ยฟังทุกเรื่องแต่จะทำหรือไม่ทำเป็นอีกเรื่องนึงถ้างั้นก็ฝากร้องต่อเอาคืนไอ้วอกมันแรงๆแล้วหนักๆเลยนะไม่ต้องห่วงครับส่วนแกยมมี่ฉันขอเตือนว่าคืนนี้ถ้าจะอยู่ที่ร้านต่อเนี่ยอยู่ให้ใกล้ห้องน้ำเข้าไว้แต่ทางที่ดีนะกลับบ้านเลยเพราะลักษณะคืนนี้แกจะต้องคลานเข้าห้องน้ำทั้งคืน อย่าบอกแล้วพี่ชายฉลองให้ผมกินเนี่ยใส่ไปแค่ไหนนะอู๊ดเกือบหมดขวดเลยครับพี่หมอนครับขอให้โชคดีนะยังมีบ้าเมื่อหักหลังกูไอ้เจี๊ยกูไม่ได้หักหลังมึงพี่น้องครับพี่หมอนเขาเป็นเจ้านายสั่งอะไรกูก็ต้องทำนี่แล้วไม่ใช่แค่กูกับพี่หมอนที่รู้นะไอ้จวบก็รู้ไอ้ดีนก็รู้มีมึงคนเดียวนะที่ไม่รู้พี่น้องครับโชคดีกูกลับแล้วเดี๋ยวอย่าเพิ่งด่ากูยังพูดไม่จบอย่าวิ่งตามกูนะเดี๋ยวขี้แตกกลางทางกูต้องมาช่วยมึงอีกเตี้ยแล้วไงเตี้ยแล้วไงคนอื่นไม่เท่าไหร่ไอ้จวบไอ้ทรยศมึงกล้าวางฉันโอ้โหนี่เอกระบอกนี่ในห้องน้ำเลยฝากก่อนมึงฮัลโหลเอมี่จ๊ะพร้อมจะฟังแผนหรือยัง